ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผมมาช้าไปนิดนึงนะครับวันนี้ต้องขอโทษด้วยเสียงได้ยินดีไหมเอ่ยครับโอเคขอโทษด้วยนะครับทุกท่านเลยวันนี้มาช้ากว่าที่ควรเพราะว่าติดงานหลายอย่างมาจากในศิราชด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาปรับอะไรกันเล็กน้อยเดี๋ยวระหว่างรอสมาชิกเข้ามาเล็กน้อยขออนุญาตปรับแต่งอะไรไปพลางๆก่อนนะครับผมใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะครับเดี๋ยวต้องถับมาด้านนี้นะโอเคขอใช้เวลากับกันบ้านตัวเองช่วงแรกๆนิดหน่อยขอโทษด้วยนะครับได้ยินไหมครับผมถ้าได้ยินแล้วส่งคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะว่าได้ยินแล้วคอมเมนต์โอเคเสียงชัดเจนดีคุณแจนสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอคุณภัทรสอนโอเคครับมาแล้วโอเคโอเคได้ครับก็เดี๋ยวแปะในนี้ก่อนแป๊บหนึ่งได้ยินอยู่นะครับมาแล้วนะครับผมไม่ได้หายไปไหนแต่มาช้านิดหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนจะได้มีคนเข้ามาคุยกันได้มาปั๊บช่อง copy โอเคมีท่านไหนตามมาจากที่ไหนบ้างไหมครับโอเคพี่สุทธิโชคสวัสดีนะครับพี่เดี๋ยวส่งบอดแคสต์ไปนิดหน่อยเผื่อมาช้าหลายๆคนอาจจะมาช้าครึ่งชั่วโมงหลายๆคนอาจจะรู้ว่าจันบัวหายไปแล้ว มาแล้วครับขอโทษครับช้าไปหน่อยบอกที่ว่าก็นมทูตัวสิคนรุ่นใหม่เปิดตัวเข้าไทยนี้มีอะไรบ้างติดตามได้เลยครับโอเคโอเคครับเรามาส่งในบอดแคสต์กันปิ้งโอเคพร้อมโอเคคุณเซลเมชุดดีๆคุณหมอโพสบายดีนะคะสบายดีครับอ๋อมีตามมาจากซาอุดิอาระเบียด้วยสวัสดีครับเงินธนาสวัสดีครับโอเคหมดสวัสดีครับโอเคครับมาพร้อมกว่าจะพร้อมได้อ่านกว่าจะพร้อมได้ขอวิ่งไปหยิบน้ำ1แก้วก่อนนะครับในที่สุดในที่สุดก็มาแล้วปิงโอเคครับปิงคุณเบียร์ดีใจมาก
ที่สุดก็ได้ไลฟ์โอเคครับก็ตามหัวข้อเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตอ่ะเปิดไลฟ์อย่างเป็นทางการนะครับก็อย่างที่บอกขอโทษด้วยวันนี้ช้าไปนิดนึงฝนตกด้วยตอนเย็นรถติดด้วยออกตรวจตอนเย็นด้วยออกตรวจตอนเช้าออกตรวจตอนเย็นด้วยนะครับก็เลยมาช้านิดนึงก็แต่วันนี้อยากจะพูดจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวซิลิโคนที่เพิ่งเข้ามาตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็ชื่อว่าโมติว่าอย่างที่เรารู้กันแต่โมติว่านี่มีอยู่หลายรุ่นเดี๋ยวจะวันนี้เมื่อกี้ใช้อยู่เพราะว่าเตรียมไปหาซิลิโคนรุ่นต่างๆจะได้ลองมาเทียบกันดูเลยว่าคุณสมบัติที่ทางโมติว่าเขาทำการทดสอบไปว่าแบบนี้แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวพอถ้าอาจารย์บัวเอามาดึงเองให้ดูเลยเนี่ยจะเห็นแตกต่างกันไหมนะครับก็อันนี้อยู่คนเดียวเลยนะไม่มีStuntman Stand-in อะไรทำเองดึงเองเพราะฉะนั้นไม่มีการเตรียมใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันก่อนอื่นขอพูดถึงคุณสมบัติโดยทั่วๆไปก่อนว่าซิลิโคนเนี่ยหรือถุงเต้านมเทียมเนี่ยในปัจจุบันเทรนด์น่าจะเป็นอย่างไรแบบไหนน่าจะปลอดภัยตามข้อมูลงานวิจัยแล้วก็ที่ใช้จริงในคนมาตลอดนะครับแล้วสุดท้ายจะสรุปให้ว่าคุณสมบัติของโมติว่าเออร์โก้ทูเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับวันนี้ไม่ได้มาเป็นผู้แทนขายซิลิโคนไม่ใช่นะครับวันนี้ไม่ได้มาเป็นคนเชียร์ว่าให้ใช้อะไรไม่ใช่นะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ใช้ตัวใหม่เข้ามาหมอบัวก็เลยไปศึกษามาว่าคุณสมบัติของซิลิโคนตัวใหม่นี้มีอะไรบ้างแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังนะครับส่วนการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พูดความจริงอย่างเดียวคือแฟกต์อย่างเดียวว่าตัวนี้คืออะไรใช้ยังไงมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับส่วนที่เหลือเราค่อยมาถามตอบกันก็ได้นะครับโอเคก็จอทางด้านขวามือนะครับก็อาจจะตัวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าจอใหญ่เดี๋ยวจะเห็นหน้าหมอเล็กนะอยากให้เห็นหน้าหมอใหญ่ๆพูดเล่นนะครับก็ถ้าเกิดไม่เห็นไม่ชัดยังไงเดี๋ยวต้องลองขยายดูพอดีเซตฟอร์แมตนี้ไว้ตั้งแต่แรกเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็อันแรกให้ดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซิลิโคนใดๆเลยนะครับตั้งแต่เป็นหมอสัตวแพทย์มาเนี่ยก็ใช้ซิลิโคนมาน่าจะ 20-30 รุ่นได้แล้วนะครับก็ตามมาเรื่อยๆว่ารุ่นไหนมีคุณสมบัติอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปตามข้อมูลทางการแพทย์ข้อมูลทางงานวิชาการเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าบางโมเดลที่ใช้มากๆเนี่ยก็พอปี2020ใช้เยอะ2021อาจจะเริ่มใช้น้อยลงหรือว่าขนาดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางตัวจากที่ใช้น้อยมาใช้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการเราเลือกซิลิโคนเนี่ยก็ค่อนข้างไดนามิกอยากจะพูดง่ายๆเหมือนเราเลือกรุ่นของรถยนต์อย่างเงี้ยครับถ้าเรารู้ว่าอ้าวโอเคตอนนี้นะรถไฟฟ้าปลอดภัยแล้วนำมาใช้ได้เราก็นำมาใช้นะครับตอนนี้เครื่องแบบนี้เริ่มดีข้อมูลงานวิจัยรองรับเราก็นำมาใช้นะเพราะฉะนั้นการที่เลือกซิลิโคนเนี่ยมันเป็นไปตามยุคสมัยและเป็นไปตามความรู้ของแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับไม่ได้มีอะไรดีไม่ดีกว่ากันไม่มีใครเลือกถูกเลือกผิดนะครับโอเคนะครับก็อันนี้พอดีอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงแต่จะบอกว่าไม่มีซิลิโคนอันไหนที่เรียกว่าเมจิกอิมแพลนต์คือมันไม่มีซิลิโคนตัวไหนที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกไม่มีนะครับซิลิโคนแต่ละชิ้นแต่ละชนิดมีคุณสมบัติของตัวเองซึ่งคุณสมบัติของซิลิโคนนั้นก็ต้องมาดูว่าสรีระของคนไข้รับได้ไหมสรีระแบบนี้ข้อบ่งชี้แบบนี้เหมาะกับการใช้ซิลิโคนแบบไหนได้บ้างนะครับและสัญญาแพทย์ผู้ที่ทำการผ่าตัดเข้าใจถึงเทคนิคการใช้มีประสบการณ์ถึงเทคนิคการใช้แบบไหนแล้วถึงนำมาเลือกนะครับสุดท้ายก็คือว่าคนไข้เองมีความพึงพอใจมีการตัดสินใจมีข้อมูลที่ใช้แบบไหนเพราะฉะนั้นตัวซิลิโคนก็สำคัญตัวสัญญาแพทย์ก็สำคัญข้อบ่งชี้สรีระของคนไข้ก็สำคัญแล้วก็การตัดสินใจของคนไข้เองก็สำคัญเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเอามาเลือกร่วมกันไม่ใช่ว่าฉันว่ารุ่นนี้แพงสุดดีสุด
ฉันว่ารุ่นนี้คนใช้เยอะดีสุดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับโอเคนะครับต่อมาเบสิกของซิลิโคนเลยก็คือว่ามีเรื่องของเจลกับเชลก็คือเรื่องของผิวกับเนื้อข้างในนะครับเดี๋ยวจะเอาสักอันนึงให้ดูดีกว่าว่าเจลกับเชลเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอหารุ่นที่เราสามารถเอามาตัดให้ดูได้แล้วกันนะครับก็อันนี้ให้ดูเป็นซิลิโคนตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกถ้าเห็นอย่างเงี้ยบอกได้ว่าน่าจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเก่ามานานแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือเจลข้างในเนี่ยไม่ได้อัด 100% นะครับซิลิโคนค่อนข้างมีความยวบเยอะนะครับเวลาที่มันยวบเยอะๆแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดริ้วง่ายนะครับแล้วก็เปลือกที่เป็นเปลือกหยาบมากๆในปัจจุบันเราไม่นิยมเนื่องจากว่าเปลือกที่หยาบมากๆเนี่ยอาจจะเข้าไปถูกับเนื้อข้างในทำให้เกิดการหลุดลอกของปาร์ติเคิลของซิลิโคนอาจจะทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันตอบสนองซึ่งอาจจะนำไปสู่การอักเสบและปัญหาในอนาคตได้เพราะฉะนั้นคำแรกที่เห็นนะครับคือเชลนะครับที่อยู่ในกรอบสีเหลืองเชลปัจจุบันมักจะเป็นเชลที่เรียบนะครับเชลที่เรียบเปลือกที่เรียบเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงโมติว่า3รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นเรียบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าซิลพลัสนะครับซิลพลัสอันนี้ก็เรียบนะครับหรือตัวนี้เออร์โก้วันนะครับตัวนี้เออร์โก้วันจะมีชิปด้วยนะครับเห็นชิปอยู่ตรงนี้นะครับก็เรียบแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ออกมาใหม่ล่าสุดตัวนี้เรียกว่าเออร์เกอร์ทูนะครับอันนี้เพิ่งได้กล่องมาเลยนะครับแต่อันนี้เป็นซิลิโคนรองเดี๋ยวเราแกะพร้อมกันให้ดูได้เลยนะครับโอเคปึ๊บตัวนี้ก็เป็นตัว Ergo 2เดี๋ยวจะชี้ให้นะครับได้มาอยู่3ชิ้นความพุ่งต่างกันเดี๋ยวจะหยิบออกมาให้ดูทั้ง3ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่2อันนี้ไม่ใช่เป็นซิลิโคนที่ใช้กับคนจริงๆนะครับเป็นซิลิโคนตัวที่เป็นแซมเปิลนะครับจะเห็นว่าเขียนคำว่าsample ไว้เดี๋ยวนะกล้องไม่โฟกัสปิ้งโอเคเนี่ยนะครับเป็นตัว sample โอเคเพราะนั้นตอนนี้ซิลิโคน3ตัวที่อยู่ในมือผมก็จะมีตัว Sil Plus รุ่น beginner สุดละกันเรียกคำนี้ละกันนะครับอันที่2เป็น Ergo 1นะครับแล้วก็อันที่3เป็นตัว Ergo 2นะครับ3ตัวนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าต่างกันยังไงบ้างจริงๆอยากจะหาอะไรมายกให้ดู3ตัวนี้จังเดี๋ยวนะครับหาอุปกรณ์เสริมก่อนนะโอเคอันนี้ละกันไม่รู้ได้ไหม1และ2ไม่พอสั้นเกินไปเดี๋ยวหาก่อนตัวไหนที่จะยาวเดี๋ยวนะครับกำลังวุ่นวายกับการหาอุปกรณ์เล็กน้อยอันนี้น่าจะได้โอเค1 2 3โอเคได้3ตัวนี้ละโอเคได้ครับนี่นะครับเป็นซิลิโคน3ตัวไล่จากตัวนี้เป็นตัวธรรมดาตัวนี้เป็น Ergo 1อันนี้เรียก Sil Plus อันนี้เรียก Ergo 1อันนี้เรียก Ergo 2เรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์คุณสมบัติแต่ละอันกันโอเคอยากให้ดูว่าอันนี้ข้ามไปดีกว่าเปลือกให้ดูเปลือกนะครับว่าเปลือกของซิลิโคนเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บัวพูดค้างไว้ที่เปลือกว่าเปลือกปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเปลือกที่บาง
นั่นไม่ใช่เปลือกเป็นเปลือกที่เรียบนะครับเป็นเปลือกที่แต่ก่อนเนี่ยถ้าเปลือกขรุขระเนี่ยก็มีขรุขระอยู่หลายแบบเช่นขรุขระแบบผิวหนามทุเรียนขรุขระแบบหนามลิ้นจี่ขรุขระแบบหนามเงาะขรุขระแบบบุ๋มลงไปขรุขระแบบขึ้นมาบางทีก็เรียก positive scrubness negative scrubness หรือว่าความขรุขระก็เกิดจากได้หลายแบบเช่นมีเทคโนโลยีการ imprint ทำ cell loss อะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันนี้เปลือกแนวโน้มว่าจะใช้เปลือกที่เรียบมากขึ้นนะฮะอันนี้ขอทวนอีกหนึ่งครั้งนะครับอย่างที่บอกว่าการที่เปลือกหนามากๆจนเกินไปเนี่ยอาจจะนำไปสู่ปฏิกิริยาระหว่างเนื้อเต้านมกับเปลือกได้มากขึ้นทำให้นำไปสู่การตอบสนองของสิ่งแปลกปลอมทำให้เกิดแคปซูลพังผืดที่หนาตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นที่เคยพูดหลายๆท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะผิวเรียบไม่มีพังผืดผิวทรายเอ๊ะผิวเรียบพังผืดเยอะผิวทรายพังผืดน้อยก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่เก่าแล้วนะครับซึ่งไม่จริงพิสูจน์ด้วยข้อมูลทางการแพทย์เรานี้ไม่จริงนะครับการใส่เหนือกล้ามใต้กล้ามก็ยังมีคำถามอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วใส่ต้องใช้คำว่าประสบการณ์ของผมคิดว่าใส่ใต้กล้ามโอกาสเกิดพังผืดน้อยกว่าใส่เหนือกล้ามการใส่เหนือกล้ามมีอยู่2เทคนิคเรียกว่าสับแกนดูล่ากับสับแฟชเชียลนะครับคือใต้เนื้อนมไปเลยกับใต้เนื้อเยื่อพังผืดบางๆถ้าเป็นสับแฟชเชียลหรือว่าสับมัสคูล่าหรือดูออฟเพลนหรือมัสเซิลสปริตติ้งพวกนี้คือเหมือนกันคือโอกาสเกิดพังผืดจะน้อยกว่าใส่เข้าไปเทคนิคที่เรียกว่าสับแกนดูล่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงนะครับเป็นแฟกต์จากงานวิจัยนะครับอันนี้สรุปให้ฟังไวๆก่อนเลยนะครับก่อนที่ใครจะงงซะก่อนว่าไอ้จันบัวพูดอะไรมากมายขอให้ดูสไลด์นี้จะแคปเจอร์หน้าจอนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สรุปของ Motiva Ergonomic Tool นะครับอันแรกคือเจลข้างในเป็นเจลเดิมเหมือนกับ Ergonomic 1นะครับเจลข้างในเป็นเจลเดิมเหมือนกับ Ergonomic 1นะครับข้อแรกนะครับข้อที่2เจลหรือผิวเนี่ยเป็นผิวเดิมแต่เปลือกเนี่ยจะใหม่และก็เหนียวมากขึ้นนะครับให้ดูอย่างตัวนี้ Ergonomic 1ยืดได้ประมาณแค่นี้นะครับอันนี้มาลอง Ergonomic 2จะยืดได้มากกว่าอันนี้จันบัวไม่ได้ใช้แรงต่างกันเลยนะครับเห็นว่า Ergonomic 2เนี่ยยืดได้มากกว่าเพราะฉะนั้นความเรียบของผิวเนี่ยเหมือนเดิมนะครับErgo 1เรียกว่า EG 1 EG 1กับ EG 2เนี่ย EG เบอร์1ผิวเหมือนกับ EG เบอร์2ทุกอย่างเลยแต่ว่า EG เบอร์1เนี่ยยืดหยุ่นได้ไม่ดีเท่า EG เบอร์2นะครับเพราะนั้นคุณสมบัติอันแรกที่เปลี่ยนไปเลยก็คือว่าเชลหรือผิวเนี่ยเขาเป็นเปลือกที่เหนียวแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับแล้วอันต่อไปเขาเคลมว่าเขาให้ข้อมูลว่าเจลกับเชลข้างในเนี่ยมันมีความเป็นเนื้อเดียวกันค่อนข้างสูงนะครับเป็นเนื้อเดียวกันค่อนข้างสูงคำว่าเนื้อเดียวกันคืออะไรคำว่าเนื้อเดียวกันก็คือว่าซิลิโคนเนี่ยในยุคปัจจุบันยังไม่มีบริษัทไหนที่ทำซิลิโคนเป็นก้อนเดียวๆก้อนเดียวคำว่าก้อนเดียวๆคือเหมือนดินน้ำมันก้อนหนึ่งเนี่ยยังไม่มีนะหรือบอกเป็นเต้าหู้ก้อนหนึ่งเนี่ยยังไม่มีตอนนี้ทุกบริษัทเนี่ยยังเป็นเชลกับเจลอยู่คือมีเปลือกแล้วก็มีเจลข้างในนะครับรุ่น EG2 เนี่ยเขาก็เคลมว่าความเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างเจลกับเชลเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะถูกยืดเยอะๆหรือยังไงก็ตามกลับมาได้ความเจลกับความเชลเนี่ยเปลือกกับเนื้อเจลข้างในเนี่ยมันยังสมานเป็นอันเดียวกันโดยที่ไม่มีอะไรแยกจากกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางโมติว่าทำการทดสอบและให้ข้อมูลแบบนี้นะครับต่อมาก็คือว่าตัวโมติว่าเออร์โกนอมิก2เนี่ยจะควบคุมการใช้เฉพาะสัญญาแพทย์และสถานพยาบาลที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้นนะครับผมเข้าใจว่าเนี้ยคงเป็นนโยบายบริษัทในช่วงเปิดตัวช่วงแรกนะครับอันนี้ไม่อย่างที่บอกว่าเคลมว่าตัวเองไม่ได้ทำงานให้กับบริษัทใดๆนะครับตัวเอง
ทำงานวิชาการทำงานให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแต่เข้าใจว่าการที่ทางบริษัทบอกว่าซิลิโคนรุ่นใหม่รุ่นนี้จะให้เฉพาะแพทย์ที่มีคุณสมบัติมีความเชี่ยวชาญแบบนี้ใช้เท่านั้นมีการตรวจสอบแพทย์ที่ใช้และสถานพยาบาลเข้าใจว่าเขาคงไม่อยากจะให้ซิลิโคนเขาไปอยู่ในมือคนที่เขาไม่มั่นใจเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอุ๊ยใช้ซิลิโคนตัวนี้แล้วติดเชื้อใช้ซิลิโคนตัวนี้แล้วโทษครับใช้ซิลิโคนตัวนี้แล้วติดเชื้อใช้ซิลิโคนตัวนี้แล้วเลือดออกใช้ซิลิโคนตัวนี้แล้วพังผืดอะไรอย่างเงี้ยครับเข้าใจว่าทางดิสทริบิวเตอร์ของโมติว่าเออร์โกทูเมืองไทยเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าอย่าอย่างนั้นเลยเราก็มาควบคุมแล้วกันว่าคนที่ใช้เนี่ยขอให้เป็นคนที่ทางบริษัทไว้ใจแล้วกันนะครับก็ส่วนใครจะมีสิทธิ์ใช้โมติว่าเออร์โกทูนี้บ้างเนี่ยก็คงจะต้องไปหาข้อมูลกันเองนะครับอันนี้ผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็แค่หาข้อมูลว่า Ergo 2คืออะไรบ้างแล้วก็จะมีการเปิดตัวผ่านอย.แล้วแต่ว่าจะมาใช้ได้ที่ไหนบ้างเนี่ยก็คงจะต้องหาข้อมูลกันนะครับเพราะฉะนั้นปึ้งแต่เห็นว่าใช้เฉพาะสัตวแพทย์และสถานพยาบาลที่กำหนดเท่านั้นทางดิสทริบิวเตอร์เองเนี่ยทางบริษัทเองก็บอกว่าจะไปเซอร์ติฟายให้ว่าแบบที่เนี่ยใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเซอร์ติฟายโดยองค์กรเอกชนนะครับอันนี้เราจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถืออันนี้ก็แล้วแต่เพราะอย่างตัวผมเองเซอร์ติฟายที่สำคัญของผมก็คือว่าเป็นสัญญาแพทย์ตัวจริงเสียงจริงซึ่งตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ของแพทยสภาอย่างเข้าไปดูเนี่ยก็จะรู้เลยว่าคนนี้เป็นสัญญาแพทย์ที่รับการอบรมจากสมาคมสัญญาแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าสัญญาแพทย์จากราชวิทยาลัยสัญญาแพทย์แห่งประเทศไทยแบบนี้เป็นต้นนะครับเราตรวจสอบได้ไหมทั้งจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจบปีไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูในเว็บแพทยสภาได้อันนี้มั่นใจที่สุดนะครับส่วนผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ไหนอันนี้คงแล้วแต่บริษัทนะครับบรรทัดต่อมาอันนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่หลายๆคนถามนะครับก็คือว่าการรับประกันนะครับการรับประกันเนี่ยความพิเศษเรียกว่าคุณสมบัตินึงไม่ใช่คุณสมบัติแล้วก็เป็นนโยบายพิเศษของ Motiva EG2 เนี่ยนะครับก็คือว่ามีโปรแกรมที่เรียกว่าถ้าเกิดใส่เข้าไปแล้วไม่ชอบอยากถอดออกเนี่ยภายใน2ปีมีเงินชดเชยหรือว่ามี financial assistance ให้ 1,500 เหรียญนะครับให้เลย 1,500 เหรียญเป็นการที่บอกว่าเหมือนเป็นเรียกว่าเดี๋ยวนะครับเขามีคำเรียกเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดดูก่อนจำไม่ได้เรียกว่า Women Choice Program คุ้มครอง2ปีถ้าเกิดต้องการถอดออกแต่ถอดออกในที่คือถอดออกแล้วไม่ใส่แล้วนะครับเช่นสมมติใส่ไปปีหนึ่งจริงๆฉันไม่ได้ชอบฉันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมันไม่เอาละซิลิโคนอะไรเงี้ยถอดออกเนี่ยทาง Women Choice Program ของ Motiva EG2 ถ้าใส่รุ่น EG2 เนี่ยนะครับก็คือว่ามีเงินชดเชย Financial Assistance ให้ 1,500 เหรียญ 1,500 เหรียญถ้าคิดง่ายๆก็ประมาณเดี๋ยวแพทย์ขอคูณเดี๋ยวคูณผิดนะ1,500คูณสูคูณซะ30แล้วกันก็ 45,000 บาทนะครับ 45,000 บาทเป็นเงินช่วยเหลือชดเชยถ้าคนต้องการถอดออกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีพังผืดภายใน5ปีนะครับภายใน5ปีมีเงินชดเชยให้ 20,000 ไอ้เนี่ย2,500 เหรียญ นะครับก็ประมาณสัก 75,000 บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเรียกมากเรียกน้อยก็คงแล้วแต่ว่าไปทำสารพยาบาลไหนก็มีส่วนเกินส่วนต่างอะไรก็อันนี้แล้วแต่นะแต่นี้เป็นนโยบายของทางโมติว่าที่บอกว่าถ้าท่านใช้รุ่น Ergo 2แล้วถอดออกภายใน2ปีถ้าไม่ชอบถอดออกแบบไม่ใส่ใหม่เลยมีเงินชดเชยให้ 1,500 เหรียญถ้าเกิดพังผืดภายใน5ปีมีเงินชดเชยให้
2,500เหรียญนะครับและมีการรับประกันเดิมที่เราเคยคุยกันอันนี้เป็นของนโยบายเก่าเช่นเดียวกับ EG1 ก็มีเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดพังผืดภายใน10ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้นะครับเกิดพังผืดภายใน10ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้นะครับแต่ไม่รวมค่าผ่าตัดนะครับถ้าเกิน5ปีเป็น10ปีแล้วไม่รวมค่าผ่าตัดแต่ว่าเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยนะครับถ้ามีการแตกรั่วแตกฉีกรั่วซึมอันเนี้ยรับประกันตลอดชีวิตนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้รับประกันตลอดชีวิตนะครับผมวันนี้ผมพูดเฉพาะของโมติว่านะครับส่วนจริงพูดก็ได้ว่าอีกแบรนด์นึงที่ผมใช้ที่แต่หลายท่านก็ทราบดีก็คือผมจะใช้ตัว Mentor โดยเฉพาะรุ่น Extra หรือว่า Memory Gel Extra หรือชอบเรียกกันติดปากว่า Extra Gel นะครับก็จะมีนโยบายการรับประกันที่บางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างอันนะเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งไว้เดี๋ยวอาจจะไลฟ์หน้าผมจะพูดสรุปแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบกันอีกทีวันนี้ขอเน้นไปที่ตัว Ergonomic Tool อย่างเดียวนะครับก็มีโปรแกรมหนึ่งที่ทางดิสทริบิวเตอร์เขาจะเรียกว่า Joy โปรแกรมนะครับ Joy โปรแกรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับโปรแกรมที่ดูแลคนที่ใช้ Ergonomic Tool ในองค์รวมแล้วกันนะเรียกคำนี้ดีกว่าคนที่ใช้ EG Tool ในองค์รวมก็คือว่าถ้าใช้ Ergonomic Tool เนี่ยก็มีการเข้าไปลงทะเบียนอ้อเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าการรับประกันเนี่ยต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของทาง Motiva นะครับก็อันนี้เข้าไปหาข้อมูลได้นะครับเขาจะมีเว็บไซต์ที่ต้องเข้าไปลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะไม่ได้รับประกันสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมด4ข้อนี้นะต้องลงทะเบียนนะครับนี่ถ้าเราเข้าไปเว็บของ Motiva แล้วลงทะเบียนแล้วเนี่ยถ้าใช้ EG2 เขามีโปรแกรมเรียกว่า Joy Program Joy Program เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ที่ใช้ EG2 มีการคุยกันมีการซิมูเลตรูปให้ดูว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีดิจิทัลทูลต่างๆซึ่งรายละเอียดตรงนี้ผมยังไม่ได้เข้าไปดูชัดเจนเพราะว่าผมยังไม่ได้เคยลงทะเบียนหรือมีคนไข้ใช้ตอนนี้ที่พูดมาเนี่ยรู้แต่ว่ามีซิลิโคนตัวนี้เข้ามาเมืองไทยรู้จักคุณสมบัติแต่ผมยังไม่เคยผ่าตัดนะครับด้วยการใช้อันนี้เลยนะครับผมแต่ว่าคิดว่าจะมีภายในอาจจะไม่ปลายเดือนนี้ก็อาจจะกลางเดือนปลายเดือนหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้านะครับก็น่าจะมีเริ่มใช้เข้ามานะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่จันบัวสรุปเดี๋ยวอยากให้ดูข้อมูลที่มาจากบริษัทนะครับพอดีเมื่อวันก่อนเนี้ยเหตุผลที่พูดเพราะเมื่อวันก่อนเนี้ยผมมีโอกาสได้เป็นโมเดอเรเตอร์หรือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการเปิดตัวซิลิโคนตัวเนี้ยนะครับ EG2 กับคุณหมอของทางที่มาทำโมติว่าเชิญมานะครับก็เขาก็รู้สึกจะเป็นชาวคอสตาริกาแล้วก็ไปเรียนจบที่ปารีสชื่อด็อกเตอร์คาชองน่าจะเดี๋ยวไปเปิดดูอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้อยากให้ดูคุณสมบัตินะครับพอดีตัวมันเล็กไปหน่อยแต่ผมตัวเล็กนิดนึงต้องขอโทษทีนะครับขยายให้หน่อยนิดนึงแล้วกันพอเห็นอยู่บ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเรียงซิลิโคนมา3อันอันนี้ที่ลูกศรแว๊บๆๆอยู่อันนี้คือลาวพลัสนะครับคือตัวแรกอันนี้คือตัวลาวพลัสนะครับตัวที่2 Ergonomic คือ Ergonomic ธรรมดานะครับตัวที่3เป็น Ergonomic Tool คือตัวนี้นะครับผมจะบอกว่า3ตัวนี้เซอร์เฟซเหมือนกันหมดเลยเรียกว่าเป็นสมูทซิลหรือจะเรียกนาโนหรือจะเรียกผิวเรียบก็ได้เรียกว่าสมูทซิลเหมือนกันหมดเลยนะครับเจลข้างในตัวที่เป็นลาวพลัสเนี่ยเป็นเจลรุ่นที่คุณสมบัติไม่ดีเท่าใช้คำนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางไม่เรียกว่าไม่ดีเรียกว่าเป็นเจลที่แข็งกว่าแล้วกันนะครับถ้าเป็นเจลของ Ergonomic 1กับ Ergonomic 2เนี่ย
เป็นเจลเรียกว่า Progressive Ultima จะเป็นเจลตัวที่นุ่มกว่านะครับข้อแตกต่างของ Oconomic 1กับ2อย่างที่พูดไปแล้วคือเปลือกเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเปลือกเนี่ยไม่เหมือนกันผมจะบอกได้เลยว่าตอนนี้แบบนั่งไลฟ์อยู่คนเดียวเนี่ยจับซิลิโคน3ตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวนี้คืออะไรหลับตาเนี่ยบอกได้ว่าตัวนี้ EG2 แน่ตัวนี้ EG1 ตัวนี้เป็น Sil Plus เพราะว่าจับแล้ว3ตัวนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับแต่จะบอกว่าบางทีการที่เราจับซิลิโคนแตกต่างใส่เข้าไปในตัวคนไข้บางทีอาจจะไม่แตกต่างเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าผ่าตัดไม่มีปัญหาไม่มีพังผืดเลือกไซส์ที่ถูกต้องฟิตกับเฟรมกับฐานคนไข้ดีบางทีจะไม่ต่างเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้วันนี้เรามาเน้นกันที่คุณสมบัติของซิลิโคนนะครับ3อย่างที่ทางบริษัทให้ข้อมูลมาก็คือว่า1ทางซ้ายมือก่อนครับเรียกว่า True Mono Block ก็คือว่ามันดูเป็นเนื้อเดียวกันอย่างที่ผมพูดไปเป็น True Mono Block plus True Mono Block หรือ True Mono Block plus อันนี้ก็ทางบริษัทบอกว่าทำให้ซิลิโคนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเจลกับเชลซูเปอร์ซิลิโคนก็คือคำว่าซูเปอร์ซิลิโคนคือเป็นเปลือกกับเป็นคุณสมบัติข้างในที่มันทำให้แบบเป็นคุณซิลิโคนที่เป็นซูเปอร์ซิลิโคนแต่จริงอันนี้ก็เป็นชื่อการค้าเนาะอันนี้พูดตรงๆเป็นชื่อการค้าที่เขาขึ้นทะเบียนไว้นะครับแล้วก็บูซิลก็คือว่ามีการทำแบเรียร์เพื่อไม่ให้เจลข้างในออกไปสู่ข้างนอกได้นะครับโดยที่เป็นมีซิลเหมือนมีซิลชั้นหนึ่งอยู่ในเปลือกเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางอันนี้ไม่ใช่สไลด์ผมนะครับเป็นสไลด์ของทางโมติว่าพอดีเอามาแชร์ให้ดูนะครับอันเนี้ยจะเห็นว่าตัวปกติตัวเออร์โก้และตัวเออร์โก้ทูเนี่ย3ตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติในการยืดได้ต่างกันนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้จับให้ดูยืดเนี่ยอันเนี้ยเป็นตัวแรกเลยซิลพลัสยืดไม่ค่อยออกตัวนี้เป็นเออร์โก้วันก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ายืดได้มากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นเออร์โก้ทูจะเห็นว่ายืดได้มากที่สุดเนี่ยนะครับยืดได้มากที่สุดก็อันนี้ทดสอบคุณสมบัติตามที่เขาบอกไว้นะครับต้องออกตัวก่อนว่า3อันนี้ไซส์ไม่เท่ากันนะครับตัวนี้มี400มี495แล้วก็มี335เดี๋ยวจะหาว่าไซส์ไม่เท่ากันแล้วทำให้เดี๋ยวหา335เท่ากันหมดดีกว่าเพื่อความยุติธรรมเดี๋ยวนะ335ได้แล้วตัวนี้340อ่ะถือว่าใกล้เคียงแล้วก็3โอเคอีกตัวหนึ่งตัวนี้335โอเคได้ซิลิโคน3ตัวที่เท่ากันแล้วเดี๋ยวจะมายืดให้ดูใหม่ทีอ่ะโอเคซิลิโคน3ตัวนี้นะครับเป็น3รุ่น Sorry, I didn't quite catch that. โอเคขอโทษทีเป็นซิลิโคน3รุ่นนะครับมายืดให้ดูอีกทีอ่ะตัวนี้เป็นซิลพลัสยืดได้เท่านี้ตัวนี้เป็น EG1 ยืดได้เท่านี้ตัวนี้เป็น EG2 ยืดได้มากขึ้นจริงแต่ก็ยืดได้มากขึ้นก็ตามคุณสมบัติที่เขาเคลมนะครับเพราะฉะนั้นก็เปอร์เซนต์ของ elongation นี่ถ้าเห็นผมเพสอยู่ตรงนี้นะครับในจอก็คือว่ายืดได้มากขึ้นนะครับอันต่อมาความ true mono block ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าเชลกับเจลมันดูเป็นเนื้อเดียวกันมากขึ้นอันนี้พิสูจน์ไม่ได้นะอันนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตอนที่เขาพิสูจน์เขาก็พิสูจน์ด้วยการยืดด้วยการสไลด์ยืดแต่อันนี้คงต้องทำใน lab นะทำบนโต๊ะใช้ในมือทำไม่ได้นะครับ softness คือความนุ่มอย่างที่บอกก็ความนุ่มก็มี3รุ่นเนี่ยนะครับที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ก็คือรุ่นที่เรียกว่า round plus ergonomic แล้วก็ergonomic 2นะครับก็3ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไปในที่ให้จับ3ตัวนี้ยังไงก็แยกออกเพราะว่าความนุ่มมันจะต่างกันอย่างอันนี้ผมลองไม่รู้บีบให้ดูปุ๊บอันนี้บีบได้อย่างนี้ตึงมือพอสมควรอันนี้บีบประมาณนี้อันนี้บีบได้ประมาณนี้
ก็ไม่รู้สังเกตได้ไหมครับว่าอ่ะเดี๋ยวลองบีบอย่างนี้ให้แล้วกันอ่ะอันนี้ตัวซิ้วplus บีบจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ตัว eg1 ตัว eg1 บีบได้ประมาณนี้อันนี้ตัว eg2 เหมือนจะบีบได้มากจริงๆบีบได้มากขึ้นนุ่มขึ้นเพราะนั้นความซอฟต์ก็ logarithmic 2นุ่มที่สุดในเทียบสัก3ตัวนี้นะครับอันนี้บูซิลอย่างที่บอกว่าเขาก็มีชั้นเรียกว่าบูซิลมาช่วยทำให้ป้องกันซิลิโคนในการแตกรั่วซึมมากขึ้นอ้อแล้วก็มีอันนี้เขาใช้คำว่าเออร์โกโนมีเนี่ยก็คือการที่ซิลิโคนจับจากแนวตั้งเป็นไอ้จับจากแนวนอนเป็นแนวตั้งแล้วดูว่าตำแหน่งสูงสุดของซิลิโคนเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเขาก็ทดสอบแล้วเขาบอกมาแบบนี้ว่าถ้าเป็นรุ่นลาวพลัสจุดตกจะอยู่ที่ 54% คือประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเป็นรุ่นเออร์โกโนมิกจะอยู่ที่ 58% นั่นคือต่ำกว่าครึ่งมานิดนึงส่วนถ้าเป็นรุ่นเออร์โกโนมิก2ก็จะลงมาต่ำที่สุดคือ 58.7% ก็ลงมาถ้าจะต่ำกว่านั้นก็ต้องเป็นซิลิโคนที่ดีไซน์มาเป็นตัวหยดน้ำไปเลยอันนี้เป็นซิลิโคนหยดน้ำนะเห็นว่าถ้าหยดน้ำก็เป็นรูปหยดน้ำส่วนอันนี้เออร์โก้เขาก็จะบอกว่าเออร์โก้คือมันจะทำให้แบบนอนเป็นกลมตั้งเป็นหยดน้ำซึ่งผมบอกว่ามันไม่จริงนะอันนี้ไม่รู้ใครจะโกรธหรือเปล่าไม่รู้แต่จะบอกว่ายังไงก็คือซิลิโคนทรงกลมเนี่ยแหละครับมันไม่มีทางว่าแบบมาถึงปุ๊บเอียงปุ๊บฉันจะแปลงร่างปิ้งแบบมดดำมดแดงกลายเป็นทรงหยดน้ำกลายเป็นทรงกลมสลับไปสลับมาได้มันไม่ใช่แบบนั้นเพียงแต่ว่าคุณสมบัติคือเปลือกมันยืดหยุ่นได้ดีเจลมันเกาะตัวดีมันมีฟอร์มสเตเบลิตี้ของเจลนะครับทำให้ความหนึบ cohesivity form stability เนี่ยมันเป็นคุณสมบัติทำให้มันดูทิ้งตัวได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้เป็นคุณสมบัติของ ergonomy ที่เขาบอกแต่ว่าอย่าไปพูดว่านอนเป็นทรงกลมนั่งแล้วเป็นทรงหยดน้ำไม่ใช่อย่าพูดแบบนั้นเรียกว่ามันทำให้ทิ้งตัวได้มากขึ้นดีกว่านะครับจะดีกว่าโอเคก็อ่ะคุณสมบัติต่อมา2 monoblock blue seal improve ergonomy พวกนี้พูดไปแล้วนะครับโอเคก็น่าจะสิ่งที่อยากพูดน่าจะหมดแล้วขอกลับมาที่อันนี้ละกันขอกลับมาที่สรุปอันนี้ละกันนะครับสรุปที่อยากให้รู้จริงๆว่าถ้าถามว่า Erger 2มีอะไรใหม่ก็อาจารย์บัวขอสรุปไว้อยู่ในตารางแค่นี้ละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำถามกันนะครับโอเคขอไล่อ่านคำถามไปนะครับคุณเก๋สวัสดีครับคุณเซลเมคุณหมอตัวจริงน่ารักมากขอบคุณครับคุณลุงอรุณสวัสดีครับผมคุณชลิตาสวัสดีครับคุณมณีรัตน์สวัสดีครับผมคุณทีคุณพัชรีโอเคอาจจะไม่ได้อ่านชื่อทุกท่านนะครับกำลังจะหาว่ามีคำถามหรือเปล่านะครับถ้ามีคำถามเดี๋ยวจะขอตอบคำถามให้ทั้งหมดนะครับที่คุยกันนะครับสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับผมขอบคุณนะครับโอเคอ๋อหลายๆคนเป็นคนไข้ที่เห็นชื่อขนาดเห็นชื่อใน Facebook ยังจำหน้าคนไข้ได้เลยจำเสียงคนไข้ได้ด้วยบางท่านช่วงนี้ศิราชเราใช้เทเลคือคนไข้จะไม่ต้องเดินทางมาฟังแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เราโทรไปรายงานผลการตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ให้คนไข้บางคนเห็นชื่อแล้วแบบจำเสียงพี่เขาได้แล้วอ๋อพี่คนนี้เป็นเสียงแบบนี้อะไรเงี้ยได้ครับพูดถึงคนไข้แล้วชอบอมยิ้มสวัสดีค่ะผ่าตัดยกเต้าสนใจผ่าตัดยกเต้ามาได้2ปีตอนนี้อายุ52ทำได้ไหม52ทำได้ครับถ้าสุขภาพแข็งแรงดีตรวจสุขภาพก่อนนะครับไม่มีข้อห้ามนะครับค่อนข้างสับสนความยืดที่ไม่สัมพันธ์กับความนุ่ม
ตัวยืดเยอะสุดอ่ะไม่นะครับตัว Ergo 2เนี่ยยืดเยอะสุดแล้วก็นิ่มที่สุดด้วยนะครับยืดเยอะสุดแล้วก็นิ่มที่สุดด้วยนะครับคำว่าประโยชน์ก็คือทางคุณสมบัติการที่ยืดได้เยอะเนี่ยก็ทำให้อาจจะทำให้ตัวซิลิโคนเนี่ยฉีกขาดได้ยากขึ้นคือมีความเหนียวยืดหยุ่นของเปลือกได้ดีทำให้การฉีกขาดเนี่ยยากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันการที่ยืดหยุ่นได้ดีก็ทำให้อาจจะปรับรูปตามสรีระได้ดูง่ายขึ้นนะครับนี่คือข้อดีของการที่เปลือกยืดนะครับแต่การที่เปลือกยืดเกินไปก็บางทีอาจจะมีข้อเสียก็ได้เช่นถ้าเป็นซิลิโคนรุ่นก่อนๆเนี่ยที่ยืดมากๆเนี่ยมันความยืดมันกลายเป็นความย้วยอย่างบางตัวเนี่ยอย่างเนี้ยครับยืดแล้วมันกลายเป็นความย้วยไปหมดเลยนะครับเห็นไหมมันดูแบบเป็นเหมือนเป็นสมองเลยครับริ้วๆๆไปหมดนะเพราะนั้นความยืดเนี่ยมันก็ต้องมากับการอัดเจลที่เต็มแล้วก็พอดีด้วยเนี่ยนะเราจะทำยังไงโอเคเนี่ยครับมันต้องมาคู่กับการอัดเจลที่เต็มแล้วก็พอดีด้วยเพื่อไม่ให้แบบมันเป็นริ้วๆแบบสมองเนี่ยนะครับส่วนคุณสมบัติของเจลเนี่ยเจลที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าแต่ก่อนเจลเนี่ยมันจะหลวมโกรกเลยเรียกว่าตัดออกมาหยดติ้งๆเหมือนแบบบีบ KY เยลลี่อย่างเงี้ยเลยครับเหมือนบีบเยลลี่เลยเจลรุ่นก่อนๆมีแบบนั้นเลยนะตัดแล้วแบบยืดมาเป็นน้ำผึ้งแบบยืดแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยถ้าเจลรุ่นก่อนๆเนี่ยบางทีมันเป็นริ้วได้ง่ายมากอย่างเงี้ยครับพอเจลรุ่นใหม่ๆเนี่ยความเจลเนี่ยเขาจะมีความหนึบมากขึ้นความหนึบมากขึ้นนี้เองเนี่ยที่ทำให้ความเป็นริ้วเนี่ยมันดูน้อยลงเราไม่ได้บอกว่ามันไม่มีริ้วนะมันยังมีริ้วอยู่แต่ว่าความเป็นริ้วเนี่ยมันจะดูน้อยลงได้นะครับโอเคอยากเอาซิลิโคนออกโอเคขอบอกที่คือผมวันนี้ที่พูดเนี่ยอย่างหลายท่านทราบผมไม่ได้ทำงาน full time อยู่คลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ทำคอสเมติกหรือทำความสวยความงาม full time ผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานที่ภาควิชาสัญญศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเพราะฉะนั้นผมจะทำงานวิจัยวิชาการสอนแล้วก็จะทำงานเกี่ยวกับคอสเมติกหรือว่าแก้ไขเคสเสริมสวยแก้ไขรักษาต่างๆเนี่ยที่เอกชนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก 1-2 วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทำกับผมไม่ได้จองคิวไม่ได้หรือว่าคิวปรึกษานานคิวผ่าตัดนานให้หาชื่อแพทย์ที่อยู่ในสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยผมคิดว่าทุกท่านที่อยู่ในสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยที่มีชื่อจริงๆเนี่ยถูกต้องเนี่ยสามารถทำสิ่งที่ผมทำได้นะครับแต่ชำนาญมากชำนาญน้อยชอบทำมากน้อยจำนวนเคสมากน้อยอันนี้ลองคุยความมั่นใจกับศัลยแพทย์แต่ละท่านนั้นดูนะครับคุยได้แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้จบสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยสามารถทำได้ไหมก็ผมก็เห็นมีคนทำอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่สามารถบอกได้ว่าทำได้ไม่ได้ดีไม่ดีแต่เรียกว่าถ้าคนที่อยู่ในสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเนี่ยแห่งประเทศไทยเนี่ยผมแนะนำได้เลยว่าทำได้นะครับใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากออกกับผมอันนี้ข้ามไปก่อนเนาะนะครับตัดเต้าหนึ่งตัดเก้าหนึ่งข้างเหมาะซิลิโคนแบบไหนตอบคุณฟ็อกกี้นะครับถ้าเกิดว่าตัดซิลิโคนเอ้ยถ้าเกิดว่าเคสที่เสริมสร้างเนี่ยก็ยังแนะนำซิลิโคนรุ่นผมยังแนะนำซิลิโคนรุ่นที่เป็นทรงกลมรุ่นที่เจลแน่นรุ่นที่รับประกันดีแล้วกันนะครับผมพูดชื่อรุ่นกันแหละปัจจุบันถ้าให้ผมใช้ผมก็จะใช้อยู่ 3-4 รุ่นด้วยกันนะครับถ้าเป็นตัวของโมติว่าผมก็ใช้Ergonomic 1ซึ่งตอนนี้ผมอาจจะมี Ergonomic 2เป็น choice เข้ามานะครับตัว Silk Plus ผมไม่ใช้ใช้คำนี้แล้วกันผมไม่ใช้นะครับสำหรับเคสเสริมสร้างนะครับถ้าเป็นอีก
คอมพานีหนึ่งของเมนเทอร์ถ้าผมใช้ผมก็จะใช้อยู่3รุ่นรุ่นหนึ่งมอริเจลเอ็กซ์ตร้านะครับรุ่นราวซิลเทคธรรมดาแล้วก็รุ่นที่เป็น CPG หรือว่ารุ่นหยดน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตัดเต้าข้างหนึ่งเหมาะกับแบบไหนก็5รุ่นที่ผมพูดไปผมจะใช้ได้นะครับอยากเสริมหน้าอกตัวนี้ดีกว่าตัวเก่ายังไงไหมคือตอบคุณวิจิตรานะครับคือผมไม่ได้ใช้คำว่าดีกว่าแล้วกันนะผมใช้คำว่าคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างไรแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านถ้าเกิดว่ามีโอกาสมาปรึกษาผมไม่ต้องแปลกใจถ้าผมจะบอกว่าใช้เถอะครับEG1 ก็ได้ EG2 ก็ได้ผมคิดว่าไม่แตกต่างบางท่านผมจะพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะผมดูแล้วว่าเนื้อเต้านมเพียงพอข้อจำกัดทางสรีระไม่มีฐานสั้นฐานแคบต้องเข้าไปเลาะโพรงเป็นพิเศษต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเงี้ยผมดูแล้วโอเคถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าอยากใช้โมติว่าEGO 1 EGO 2อาจจะเท่ากันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอบคุณวิจิตราว่าตัวนี้ดีกว่าตัวเก่ายังไงก็ตามหน้าจอด้านข้างเลยนะครับคือเจลเดิมเป็นโปรเกรสซีฟเจลอัลติมาเหมือนเดิมเชลเดิมผิวเป็นผิวนาโนซิลเซอร์เฟซเหมือนเดิมแต่ว่าเปลือกใหม่เหนียวแข็งแรงยืดหยุ่นได้มากขึ้นนะครับความยึดติดเชลพัฒนามากขึ้นเฉยๆนะครับจะถามว่าดีกว่าถึงขนาดว่าโอ้โหอย่างนี้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถึงได้ถึงขนาดนั้นนะผมก็คิดว่ามันเปรียบเทียบกันได้ใครจะไปรู้เนาะแต่ก่อนน่ะผมเริ่มทำหน้าอกมาเนี่ยใช้ตั้งแต่ถุงน้ำเกลือแบบนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นถุงน้ำเกลือนะไม่รู้เห็นหรือเปล่าถุงน้ำเกลือแบบฟีบไปหมดละแล้วต่อมาผมก็มาใช้ผิวเรียบแบบนี้ผิวเรียบแบบมันๆแบบนี้เลยนะครับผิวเรียบมันๆเลยแล้วต่อมาผมก็มาใช้ผิวทรายผิวทรายแบบนี้ผิวทรายแล้วต่อมาผมก็มาใช้ทรงหยดน้ำทรงหยดน้ำนะแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาใช้ผิวเรียบอีกครั้งหนึ่งกลับมาผิวเรียบทรงกลมผิวคู่กับทรงหยดน้ำผมก็แทบจะไม่ใช้ละมีน้อยมากนะครับถามว่าทำไมอาจารย์บัวเปลี่ยนใจไปมาเพราะอะไรจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนใจนะเพราะว่าต้องบอกว่าผิวเรียบในรุ่นหลายปีก่อนกับเรียบในปัจจุบันนี้มันก็เรียบคนละแบบเจลที่อยู่ในผิวเรียบเมื่อหลายปีก่อนกับเจลที่อยู่ในผิวเรียบปัจจุบันมันก็คนละแบบความเป็นเนื้อเดียวกันของเชลกับเจลในแต่ก่อนในกับปัจจุบันมันก็คนละแบบนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเรียบทรายหยดน้ำกลมเนี่ยมันยังเป็นคำที่เรียกว่าค่อนข้างหยาบไม่ใช่คำหยาบเอาใหม่หมายถึงว่าเป็นคำที่กว้างๆมันไม่ใช่คำที่เฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะของเขานะครับโอเคสวัสดีนะครับหลายๆท่านคุณนางฟ้านะครับถามว่าตรวจมาโมแกรมคุณหมอบอกว่าความเสี่ยงระดับ4คงหมายถึงไบแลด4มากกว่า VIRADS BIRADS ย่อมาจาก Breast Imaging Reporting and Data Systemเป็นการบอกว่าภาพถ่ายทางรังสีจากแมมโมแกรมจากอุลตราซาวด์จาก MRI ของเต้านมเนี่ยดูแล้วมีโอกาสทางสถิติว่าจะเจอเป็นมะเร็งมากน้อยมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับระดับ4ก็เป็นผมก็คิดว่ายังไม่ควรเสริมเต้านมควรจะพิสูจน์ชิ้นเนื้อควรจะเจาะหรือควรจะตัดหรือควรจะบายอปซีดูก่อนว่า4เนี่ยชิ้นเนื้อเป็นอะไรถ้าสมมุติว่าชิ้นเนื้อทางพยาธิพิสูจน์แล้วว่าไม่มีอันตรายถ้าแบบนี้ก็สามารถเสริมได้แต่ถ้าพิสูจน์แล้วว่าเอ๊ะต้องรักษาก็ต้องไปรักษาก่อนถึงจะมาเสริมเต้านมได้นะครับความพุ่งตัวนี้ก็เอ็กซ์โซเจคือรุ่นของโมติว่าตัวนี้นะครับจริงๆผมได้มา3ความพุ่งเลยผมได้ความพุ่งตัวที่พุ่งน้อยสุดเรียกมินิตัวที่พุ่งกลางๆเรียกเดมิตัวที่พุ่งมากขึ้นเรียกฟูตัวที่พุ่งมากที่สุดเรียกคอร์เซ่นะครับความพุ่งของซิลิโคนผมอยากให้ดูจะเป็นอย่างนี้อยากให้เปรียบเทียบตัวพุ่งน้อยกับพุ่งมากเดี๋ยววางไว้บนอันนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดนี่คือความพุ่งเห็นไหมครับ
ความพุ่งด้านที่อยู่ด้านนี้พุ่งกว่านะครับความพุ่งข้อดีของความพุ่งมากก็คือว่าจะได้ปริมาณหรือได้ขนาดซิลิโคนที่ใหญ่ขึ้นนี่คือข้อดีแต่ส่วนตัวแล้วผมหลังๆผมจะใส่รุ่นฟูหรือรุ่นพุ่งมากๆน้อยมากเพราะว่าผมจะชอบความเป็นธรรมชาติผมจะใส่รุ่นเดมิหรือว่าถ้าฟูก็จะไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะว่ารู้สึกว่าฟูมันดูเยอะเกินไปแต่แล้วแต่คนชอบนะครับบางท่านส่วนใหญ่ผมจะให้เอารูปให้ดูก่อนว่าชอบแบบไหนถ้าคนไข้เอารูปให้ดูแบบชอบแบบนี้แบบนี้หรือบางทีผมก็จะมีคนไข้บางท่านที่อาจจะเป็นนางแบบหรือว่าใส่ชุดให้เห็นเยอะหน่อยผมก็จะให้ดูว่าใส่ชุดออกมาเป็นแบบนี้นะแบบนี้คือเป็นฟูนะชอบไหมแบบนี้เป็นเดมินะชอบไหมแล้วก็ต้องดูสรีระคนไข้ด้วยตรวจร่างกายกันแล้วก็ค่อยมาบอกว่าคิดว่าแบบไหนที่ชอบคือการผ่าตัดที่สำหรับผมคือการผ่าตัดที่1คือปลอดภัย2คือพอใจแค่นี้เลยนะครับคำว่าสวยเนี่ยขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ความปลอดภัยเนี่ยต้อง 100% ปลอดภัยคือทำห้องผ่าตัดใหญ่มีหมอดมยาวิสัญญีแพทย์ตรวจร่างกายอย่างดีมีทีมพยาบาลใช้อุปกรณ์ใหญ่โรงพยาบาลใหญ่อันนี้คือความปลอดภัยของผมนะครับความพอใจคือผมต้องถามคนไข้ก่อนว่าโจทย์ของคนไข้คือต้องการอะไรได้โจทย์แล้วเราค่อยมาทำให้คนไข้พอใจไม่ใช่ว่าทำตามหมออย่างเดียวก็ไม่ได้ทำตามคนไข้อย่างเดียวก็ไม่ได้ถ้าคนไข้คิดแบบนี้หมอทำได้แบบนี้ก็จบถ้าคนไข้คิดไปนู่นแล้วหมอแบบทำไม่ได้หรือหมอไปทำคนละแบบก็เรียกว่าไม่ตอบโจทย์กันเราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรครับอาจารย์บัวอาจจะไม่ถนัดแบบนี้อาจารย์บัวจะทำแบบนี้ไม่ได้สิ่งที่คนไข้คาดหวังอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็มาคุยกันนะครับว่าเราจะรักษากันผ่าตัดกันหรืออะไรกันด้วยหรือเปล่าหรือบางทีถ้าคนไข้คาดหวังสูงมากๆแล้วมันไม่เรียลลิสติกเป็นไปไม่ได้ผมก็จะบอกว่าต้องนำความคาดหวังเนี้ยลงมาถึงจุดที่เป็นความจริงเรียลลิสติกแล้วเราค่อยทำการคุยกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นความพุ่งตัวนี้เอ็กซ์ตร้าเจลตัวไหนพุ่งมากกว่ากันก็ต้องไปดูรุ่นเอ็กซ์ตร้าเจลโมเดเลตพลัสจะใกล้เคียงกับเออร์โกโนมิกรุ่นเดมิเมมโมรี่เจลเอ็กซ์ตร้าหรือเอ็กซ์ตร้าเจลรุ่นไฮจะใกล้เคียงกับเออร์โกโนมิกรุ่นฟูลนะครับก็ลองไปเทียบดูนะครับเพราะฉะนั้นอันไหนพุ่งมากกว่ากันก็ต้องเทียบฐานกับเทียบความพุ่งทั้ง2รุ่นเปรียบเทียบกันที่ผมบอกไปนะครับโอเคเออร์โกทูมีชิปนะครับ EG2 อันนี้มีชิปจะเห็นว่าข้างหลังเดี๋ยวนะบางทีกล้องจะมาโฟกัสแต่ผมไม่ได้โฟกัสอันนี้เห็นชิปไหมครับอยู่ตรงฝาเนี่ยครับมีชิปเออร์โกทูมีชิปนะครับโอเคหลังผ่าตัดให้ยาเคมีพบแล้ว MRM เสริมเต้าได้ไหมได้นะครับสามารถเสริมได้นะครับนอนความอึดอัดเหมือนกันไหมผมว่าอึดอัดไม่อึดอัดนี่แล้วแต่หลายปัจจัยนะครับการเกิดพังผืดความตึงของเนื้อพรุ่งนี้เข้าไปพบหมอศิราชคุณกิ๊กนะครับคุณโสระ EG2 มีชิปไหมมีชิปนะครับ EG1 มีชิปทำให้เกิดปัญหาผมเคยมีคนไข้ที่มีชิปเราไปตรวจ MRI มันจะเห็นซิกแนลขึ้นมานิดหน่อยแต่ถ้าตรวจแมมโมแกรมอุลตราซาวด์นี่ไม่มีปัญหานะครับตรวจร่างกายทั่วไปก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นไปได้ไหมซิลิโคนทรงกลมเวลานอนจะดูไม่เป็นซาลาเปาคืออย่างที่บอกว่าความเป็นธรรมชาติความเป็นซาลาเปาความเป็นบล็อกไม่ได้ขึ้นกับซิลิโคนอย่างเดียวขึ้นกับสรีระผู้ป่วยขึ้นกับเทคนิคการผ่าตัดขึ้นกับไซส์ขึ้นกับประสบการณ์ความชำนาญแล้วก็ของศัลยแพทย์แล้วสุดท้ายเลยเนี่ยผมถ้ามีใครบอกว่าผ่าตัดอาจารย์บัวไม่เป็นพังผืด 100% ผมจะว่าไม่จริงเพราะว่าเคสที่ผมผ่าตัดเองเนี่ยก็สามารถเกิดพังผืดได้นะเพิ่งผมยอมรับตรงๆเลยว่าขนาดผมทำดีที่สุดแล้วเลือกซิลิโคนก็ว่าแม่นแล้วไม่มีเลือดออกผ่าตัดพยายามแห้งที่สุดมีนิดหน่อยหลังผ่าตัดดูแลอย่างดีก็อาจจะยังเกิดพังผืดได้ถามว่าเกิดจากอะไรผมว่าคล้ายๆกันบางคนเนี่ยเข็มตำก็เป็นคีลอยด์ละฉีดยาก็เป็นคีลอยด์ละบางคนผมเย็บแผลอย่างดีเย็บ
แบบใช้เทคนิคที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดแล้วก็ยังเกิดคีลอยได้เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าตัววูนฮีลิ่งการหายของแผลหรือไฟโบรบลาสต์คอลลาเจนแอคทิวิตี้เขาสูงมากก็เหมือนกันการที่เราใส่ซิลิโคนเข้าไปเนี่ยครับบางทีถ้าร่างกายของคนไข้มีการตอบสนองกับสิ่งแปลกปลอมสูงทำยังไงมันก็เกิดพังผืดจะมากจะน้อยก็ตามนะครับแต่ผมรู้ว่าพังผืดเนี่ยไม่ได้เกิดจากคือพังผืดเอางี้เกิดจากอะไรก่อนพังผืดเช่นเลือดออกเยอะในโพรงมีแต่คลอตมีแต่เลือดมีแต่อะไรเงี้ยโอกาสเกิดพังผืดก็เยอะมีการติดเชื้อของซิลิโคนมีการติดเชื้อของบริเวณผ่าตัดมีน้ำหนองน้ำเหลืองไหลเยอะมีการติดเชื้อมีการอักเสบปฏิกิริยาในโพรงก็จะเยอะพังผืดก็จะเยอะการใส่เหนือกล้ามที่เรียกว่าสับแกนดูล่าไม่เรียกว่าสับแฟเชียลนะการใส่เหนือกล้ามแบบสับแกนดูล่าทำให้เกิดพังผืดเยอะการผ่าตัดที่ผ่านแผลทางหัวนมอาจจะมีการตัดผ่านท่อน้ำนมทำให้แบคทีเรียในท่อน้ำนมมาปนเปื้อนในโพรงทำให้เกิดพังผืดเยอะกว่าการผ่าตัดผ่านแผลทางฐานหรือแผลทางรักแร้เป็นต้นเพราะฉะนั้นปัจจัยการเกิดพังผืดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเป็นสิบปัจจัยซึ่งเราบางอย่างเราเรียกว่าควบคุมได้อย่างที่ผมบอกเลือดออกติดเชื้อการเลือกซิลิโคนพวกนี้ผมคิดว่าเราควบคุมได้เราก็จัดการไปแต่บางอย่างควบคุมไม่ได้เราก็ต้องติดตามเพราะฉะนั้นถ้าเคสผ่าตัดผมจะบอกว่าไม่ใช่ว่า1อาทิตย์2อาทิตย์แผลหายแล้วไม่ต้องเจอกันไม่จะไม่มีผมบอกอะไรคนไข้ผมไม่เคยมีใครเจอผมต่ำกว่า3ครั้ง5ครั้งอย่างน้อยหรือบางคนเจอผมมา10ปี15ปีก็ยังมีเพราะว่าการผ่าตัดมันติดตามตลอดชีวิตนะครับใช้คำนี้ดีกว่าโอเคครับประกันครอบคุมเคสแก้ด้วยไหมอันนี้ยังครอบคุมเคสที่เสริมครั้งแรกอยู่นะครับเคสแก้ไขของโมติว่ายังไม่ครอบคุมนะครับอันนี้ผมพูดให้ผมไม่ได้มีไบแอสนะไม่ได้มีลำเอียงอะไรถ้าของเมนเทอร์รุ่น Memory Gel Extra อันนี้เคสที่เป็น Revision หรือเคสแก้นี่ครอบคลุมอันถ้าคนมาแก้พังผืดหลายๆครั้งผมจะบอกว่าเลือก Memory Gel Extra ไปแล้วกันเพราะว่าประกันพังผืดรวมในเคสแก้ไขด้วยนะครับตรวจแมมโมแกรมระยะ4นี่ผมตอบไปแล้ว Ergo 2ยืดหยุ่นหน้าอกคล้อยไหมไม่เกี่ยวนะครับยืดหยุ่นเยอะกับหน้าอกคล้อยไม่เกี่ยวกันหน้าอกคล้อยเนี่ยเราต้องมาดูว่าคล้อยมากคล้อยน้อยคล้อยเพราะเนื้อเต้านมหรือคล้อยเพราะหนังยืดคลากแล้วเราก็ต้องมาดูว่าต้องลิฟต์ไหมอะไรไหมนะครับไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์บัวต้องวิเคราะห์องค์ประกอบรวมขอบคุณครับขอบคุณครับคุณไข่มุกพักฟื้นส่วนใหญ่ของผมทุกรายผมจะให้นอนโรงพยาบาล1คืนเป็นอย่างน้อยเพื่อความปลอดภัยเพื่อการปฏิบัติตัวเพื่อให้คำแนะนำวันรุ่งขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วกันนะครับใช้คำนี้คำว่าพักฟื้นมีหลายอย่างพักฟื้นตั้งแต่คือว่าพักฟื้นเนี่ยเล็กดาวน์ไทม์จะมีตั้งแต่ surgical down time คือพักฟื้นทางสัญญกรรมก็คือแผลหายแล้วติดดีแล้วเป็นพักฟื้นทางสัญญกรรม social down time คือพักฟื้นทางสังคมเช่นว่าเมื่อไหร่จะกลับไปทำงานได้นะครับแล้วก็เป็น down time ที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นดาวไทม์สุดท้ายแล้วกันดาวไทม์ของการผ่าตัดโดยรวมเลยก็คือว่าเมื่อไหร่จะกลับไปใช้ชุดได้เหมือนเดิมไปว่ายน้ำไปตีแบดไปสกูบ้าไปตีกอล์ฟไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะยาวที่สุดนั้นเซอร์จิคอลดาวไทม์ผมจริงๆส่วนใหญ่อยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับที่แผลจะหายอะไรดีผมจะมั่นใจว่าเคสเนี้ยไม่มีปัญหาแผลฉีกเลือดออกอะไรเงี้ยไม่มีติดเชื้ออะไรเงี้ยประมาณ2อาทิตย์ส่วนดาวไทม์ของสังคมก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้ทำอะไรทำงานอะไรเป็นแอร์ต้องไปยกแขนเปิดปิดต้องยกของต้องอะไรอย่างนี้เป็นลูกเรือหรือว่านั่งทำงานธรรมดาอย่างเงี้ยการพักฟื้นก็ต่างกันนะครับยังไงจริงผมมีแผ่นแนะนำให้รายละเอียดแต่ว่าไว้ว่างๆมาคุยกันละกันวันนี้อาจจะคุยเรื่องซิลิโคนเป็นหลักนะราคารุ่นใหม่พบราคาซิลิโคนออกแล้วนะครับราคาซิลิโคนผมพอทราบแล้วแต่ว่าราคาของแต่ละที่แต่ละสถานพยาบาลแต่ละคลินิกอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับมีชิปดียังไงมีชิปเนี่ยก็คือทำให้ช่วยตรวจสอบได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์
รุ่นไหนแบบไหนโดยที่ไม่ต้องเอาออกมาจากตัวคนไข้จะมีตัวสแกนที่สแกนแล้วรู้เลยว่าซิลิโคนรุ่นนี้เป็นแบบนี้ซึ่งถามผมว่าถ้าคนไข้มีความรับผิดชอบตัวเองอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วเช่นต่อให้ใช้รุ่นที่ไม่มีชิปนะครับหรือใช้ของบริษัทอื่นรุ่นอื่นที่ไม่มีชิปแต่ว่าเก็บการ์ดการันตีไว้ถ่ายรูปไว้ส่งอีเมลปริ้นไว้เก็บไว้หัวเตียงหัวนอนเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ในตู้เซฟอะไรก็ได้วันหนึ่งมาถามว่าต้องมาแก้ไขบอกใส่รุ่นไหนคนไข้ให้ข้อมูลใส่รุ่นนี้รุ่นนี้แบบนี้เวลานี้ serial number นี้เนี่ยผมก็มีค่าเท่ากันชิปเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่อาจจะคิดว่าจะลืมจดคิดว่าจะแบบกลัวทําการ์ดหายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้ผมว่าเดี๋ยวนี้การที่เราจดข้อมูลทางการแพทย์ตัวเองเนี่ยมันเก็บไว้ได้หลายอย่างเก็บไว้ในโทรศัพท์เก็บไว้ในอีเมลเก็บไว้ในอะไรเงี้ยได้หลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมีชิปดียังไงคือสามารถทําให้ตรวจสอบได้โดยที่ไม่ต้องจดแล้วกันนะครับอย่างนี้แล้วกันเนาะเคสเอาออกใส่ใหม่ผ่ารักแร้หรือว่าฐานแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยนะครับยืดหยุ่นกว่าจะนิ่มกว่านิ่มกว่านะถ้าใช้คํานี้คือนิ่มกว่านะครับนิ่มกว่ายืดหยุ่นกว่านิ่มกว่าจับนี่จะรู้เลยผมจับนี่ผมรู้เลยผมจับเออร์โก้หนึ่งเออร์โก้สองอยู่เพราะว่าความนิ่มต่างกันนะครับแต่ไม่ผมไม่ได้บอกว่านุ่มนิ่มกว่าดีกว่านะผมใช้แค่คําว่าเออร์โก้สองนุ่มกว่าเออร์โก้หนึ่งแล้วกันสัมผัสของซิลิโคนพรุ่งนี้คุณกิ๊กเป็นคุณแม่ให้นมบุตรเอาเคยอยู่เคยฉีดฟิลเลอร์ทำนัดเข้ามาถือว่าฉุกเฉินนะครับโอเคได้ครับใช้เทคนิคผ่าตัดสองกล้องข้อดีข้อเสียผมว่าสองกล้องเนี่ยจำเป็นถ้าเกิดว่าเข้าทางรักแร้นะครับเข้าทางรักแร้เนี่ยสองกล้องจำเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเข้าทางฐานเนี่ยผมคิดว่าสองกล้องไม่จำเป็นนะครับเนื้อนมด้านล่างการส่องกล้องทำให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นสต็อปบีดหยุดเลือดได้ดีขึ้นคือทางรักแร้เนี่ยกว่าจะมาถึงตรงโพรงเต้านมเนี่ยมันมองด้วยตายากแต่ถ้าเข้าจากฐานหรือยกกระชับเข้าจากหัวนมเข้าจากนี้ผมว่าแสงส่องกล้องไม่จำเป็นแล้วนะเนื้อนมด้านล่างหัวนมมีน้อยฐานนมกว้างเติมเนื้อนมได้แล้วอันนี้ขอเป็นตรวจดีกว่านะครับต้องขอเป็นตรวจประเมินเป็นรายเคสดีกว่านะครับกูมาคำถามสุดท้ายเคยทำรุ่นเก่าๆเหมือนเทนผิวทรายรุ่นใหม่น่าสนใจไม่ต้องเปลี่ยนยืนยันแบบนี้นะครับถ้าคนที่ทำรุ่นหยดน้ำรุ่นผิวทรายรุ่นผิวทรายทรงเดิมแต่ก่อนมาแล้วทุกวันนี้ไม่มีปัญหาแตกรั่วซึมไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปหาเรื่องทำอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนยกเว้นจะมีบางรุ่นที่เขาบอกว่ารุ่นผิวแบบนี้เป็นรุ่นที่ผิวมีปัญหาถูกถอดออกจากตลาดต้องมาถอดอันนี้ว่ากันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ได้มีปัญหาอย่างเรียกว่าไมโครเท็กซ์เจอร์หรือผิวทรายแบบทรายละเอียดอย่างนี้ครับหรือเป็นทรงหยดน้ำที่ไม่ได้มีปัญหาหมุนปัญหาฉีกปัญหาอะไรอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่ต้องเปลี่ยนยืนยันให้คุณวาริฐาเลยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับพังผืดก็คือเจ็บผิดรูปหรือไม่ให้แพทย์ตรวจดีที่สุดเคสเป็นมะเร็งตัดเต้าออกผมเรียนแจ้งแล้วว่าผมใช้อยู่5รุ่นนะครับโมติว่าก็จะเป็นเออร์โก้1เออร์โก้2เมนเทอร์ก็จะเป็นตัวซิลเทคราวตัว CPG หยดน้ำแล้วก็ตัวเมมโมรี่เจลเอ็กซ์ตร้าหรือเอ็กซ์ตร้าเจลเนี่ยนะครับผอมมากเนื้อน้อยโอโก้1มากกว่าไหมก็หรือ Ergo 2คงต้องมาตรวจดูก่อนนะครับเนื้อน้อยผมเองคิดว่า Ergo 1 Ergo 2น่าจะใช้ได้ทั้งคู่ในกรณีนี้นะอาจจะไม่ได้ต่างมากถ้าถามว่าเหมาะกับอะไรกว่าก็คิดยังว่าได้ทั้งคู่อยู่นะคิดว่าได้ทั้งคู่โอเคนี่ก็เวลาล่วงเลยมา1ชั่วโมงนะครับผ่านมา1ชั่วโมงก็ผมว่าน่าจะกำลังดีเนาะน่าจะกำลังดีละนะครับก็ก่อนจะไปสรุปสุดท้ายขอกลับมาขอบคุณก่อนจะขอบคุณนะครับก็ขอเรียนแจ้งผมต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งเลยก็คือว่าขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ช่วยถามคำถามคือผมคงจะมาพูดคนเดียวไม่สนุกแน่ๆถ้าไม่มีคนมาช่วยถามคำถามเนาะแล้วก็ดีใจมากๆที่
ผมรู้ว่าการที่คนให้ความสนใจหลายๆท่านผมรู้จักเลยว่าพี่เขาก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาคนไข้ผมหลายท่านก็ผ่าตัดแล้วไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าการที่เรามาอัปเดตข้อมูลซิลิโคนวันนี้มันเหมือนกับทำให้เราคีปอัพอยู่ตลอดว่ามีข้อมูลทางการแพทย์ใหม่ๆอะไรบ้างซิลิโคนในปัจจุบันคือโอเคเขานิยมผิวที่เรียบมากขึ้นนะเขานิยมเจลที่เกาะตัวกันมากขึ้นนิยมเจลที่ฟิลแล้วแน่นขึ้นไม่ย้วยไม่เป็นริ้วอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นแนวโน้มของซิลิโคนในปัจจุบันแต่ถ้าเราดูหน้าอกตัวเองแล้วหน้าอกฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งที่ทํามาก็ไม่ได้มีปัญหาไม่เกิดพังผืดไม่แตกรั่วซึมเช็คกรรมการอัลตราซาวด์ดีก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันแรกขอบคุณทุกท่านก่อนที่มาชมแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ผมมาพูดไม่ได้ต้องการให้มาผ่าตัดกับผมเลยนะครับผมต้องการพูดเพื่อให้ข้อมูลเป็นแฟกต์เป็นข้อมูลความจริงรู้ก่อนทำรู้ก่อนทำแค่นั้นเองรู้ก่อนเลือกแค่นั้นเองแต่เลือกแล้วจะทำอะไรอย่างไรมั่นใจยังไงที่ไหนไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็ในไลฟ์นี้หลายๆท่านก็เป็นหมอก็มาฟังข้อมูลเป็นรุ่นน้องผมเป็นรุ่นพี่เป็นเพื่อนกันก็มาฟังเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปแนะนำคนไข้ต่อได้เป็นความรู้ต่อได้ก็ปกติผมก็ให้ข้อมูลสอนในสมาคมในอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลที่แชร์กันนะครับด้วยความยินดีเลยไม่ต้องมาทำกับผมหรือว่าไม่ต้องตามหาอาจารย์บัวเท่านั้นไม่จริงเลยผมไม่เชื่อว่าอาจารย์บัวทำหน้าอกเก่งที่สุดในประเทศไทยผมบอกเลยไม่จริงผมว่าต้องมีคนเก่งกว่าผมผมว่าต้องมีคนผ่าตัดเย็บแผลสวยกว่าผมเร็วกว่าผมดูแลคนไข้ดีกว่าผมก็มีหมดอะไรเงี้ยแต่ผมก็จะเป็นคนที่ผมทำอย่างเงี้ยผมคิดว่าผมแบบนี้ละก็อาจจะมีดีนี่แต่ว่าคำว่าที่สุดผมคิดว่าไม่มีดีจริงผมไม่สามารถบอกว่าผมทำมาม่าอร่อยที่สุดไข่เจียวอร่อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำมาตรฐานสูงที่สุดที่ผมทำให้คนไข้ได้ผมดูแลคนไข้ดีที่สุดผมไม่เคยทิ้งคนไข้ผมรับผิดชอบคนไข้ตลอดดูแลยันแมมโมแกรมอุลตราซาวด์ตรวจคนไข้บางคนตรวจกับผมตั้งแต่20กว่าบางคน19ทุกวันนี้30 30กว่าจนมาตรวจแมมโมแกรมอุลตราซาวด์จนมีลูกจนลูกโตจน3คนอะไรเงี้ยก็มีมันเป็นความผูกพันนะครับเป็นความสุขของการดูแลวิชาชีพงานโอเคสุดท้ายก็คงจะบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าโมติว่าเออร์โกนอมิก2เป็นซิลิโคนที่ดีที่สุดผมไม่ได้พูดคำนี้ผมแค่บอกว่าโมจูว่าอัลกอริทึม2คุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับโปรแกรมการรับประกันของเขามีอะไรบ้างนะครับคุณสมบัติต่างๆมีอะไรแต่จะเหมาะไม่เหมาะกับแต่ละท่านไหมก็ต้อง1ดูสรีระ2ดูความเชื่อความคิดความชอบข้อมูลในหัวของแต่ละท่านเองการตัดสินใจและที่สำคัญขึ้นอยู่กับศัลยแพทย์ผู้ที่ให้บริการด้วยนะครับว่าศัลยแพทย์จะมีความมั่นใจในข้อมูลเซตนี้มากน้อยขนาดไหนจะมีความมั่นใจในซิลิโคนตัวนี้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ผมมีนะตอนโมติว่าเข้ามาเนี้ยมีอาจารย์ท่านนึงเป็นอาจารย์ที่ท่านที่ผมรักมากเลยแล้วก็เคารพมากเลยอาจารย์เขาบอกว่าเอ้ยบัวพี่ไม่ใช้ตัวนี้พี่รู้สึกว่าอย่างนี้พี่ก็เลยไม่ใช้ผมไม่เคยบอกเลยทำไมพี่ไม่ใช้ทำไมพี่ไม่คิดแบบผมเลยผมทุกวันนี้ผมก็ยังแบบเจอพี่เขายังยกมือไหว้เข้าไปแบบด้วยความเคารพรักเสมอเพราะฉะนั้นซิลิโคนหรือการผ่าตัดเนี่ยมันไม่มีอะไรถูกผิด 100% นะครับแต่ว่ามันเป็นอย่างละเล็กอย่างละน้อยที่ทำให้ทุกอย่างมันออกมาดีเหมือนจะทำผ่าตัดให้ปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆหนึ่งคือผู้ให้บริการดีไหมผู้รับบริการเข้าใจไหมเนื้อเยื่อรูปร่างดีหรือเปล่าดีไวซ์อุปกรณ์ที่เราใช้ซิลิโคนที่เราใช้ดีไหมไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ดีแล้วทำอะไรก็ดีไม่ใช่รุ่นนี้ดีแล้วความพุ่งเหมาะกับเราหรือเปล่าไซส์ขนาดเหมาะกับเราหรือเปล่าเอ้าเลือกทุกอย่างมาดีหมดเอาสถานพยาบาลน่ะดีไหมสถานพยาบาลนั้นมาตรฐานหรือเปล่าความปลอดภัยสถานพยาบาลดีแพทย์ดีเอ้าแล้วการดมยาสลบทีมวิสัญญีแพทย์ดีไหมทีมพยาบาลดีหรือเปล่าหลังผ่าตัดดูแลดีหรือเปล่ามีคนมาดูแลไหมนู่นนี่ต่างๆมันปัจจัยมันเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าซิลิโคนดีแล้วทุกอย่างจะดีหมดไม่ใช่นะต่อให้ผมคิดว่าสมมติผมไม่ใช้ Ergo 1 Ergo 2ทำผมเกิดวันนี้แบบปิดประเทศต้องไปใช้ซิลิโคน
อะไรสักอย่างที่ทำผมก็คิดว่าผมก็สามารถทำได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่พอใจของคนไข้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราได้เลือกซิลิโคนที่เรามีทั้งหมด30รุ่นในตลาดเนี่ยแล้วเราคิดว่ารุ่นที่ดีที่สุดที่เรามาใช้คือ3รุ่น4รุ่น5รุ่นเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่ถือว่าผมเลือกมาแล้วว่าผมใช้แล้วมั่นใจนะครับเนาะแค่นั้นเองนะครับก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับก็หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆท่านหวังว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในวันนี้เราก็ถ่ายทอดด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆด้วยความจริงด้วยความซื่อสัตย์ก็หวังว่าสิ่งที่ทำในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณโมติว่าด้วยโมติว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรผมนะครับแต่ว่าโมติว่าก็ให้ความกรุณาในการที่ผมบอกว่าผมขอพูดเรื่อง Ergonomic Tool ในวันนี้แล้วโมติว่าก็ส่งแซมเปิลมาให้นะครับชิ้นที่เป็นแซมเปิลเนี่ยครับมาให้เลยนะครับก็ขอบคุณโมติว่าด้วยทั้งที่วันนี้คำพูดของผมหรือคำสรุปบางคำอาจจะทำให้โมติว่ารู้สึกแบบทำไมอาจารย์บัวพูดอย่างนี้ทำไมไม่เชียร์อะไรเงี้ยก็จริงเราไม่ได้เชียร์เราให้ความจริงกับคนไข้แล้วก็อาจจะถามว่าสุดท้ายผมจะใช้ Ergo 2ใช้ EG 2ตัวนี้ไหมผมบอกเลยว่าผมใช้นะผมคิดว่าผมจะใช้เพราะว่าข้อมูล safety ผมคิดว่าผมค่อนข้างพอใจแล้วผมคิดว่าสามารถใช้กับคนไข้ผมได้แต่ทั้งนี้ผมใช้เสร็จผมก็จะติดตามต่อไปว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับต้องติดตามทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต่อเนื่องด้วยโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับวันนี้เห็นตอนยอดคนดูขึ้นไปเยอะแบบขึ้นไปเกือบ200ท่านเลยก็ดีใจมากชื่นใจขอบคุณครับวันหน้าอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าส่งเข้ามาใน LINE Official เพจเพื่อ2เต้าก็ได้นะครับหรือว่ารอบหน้าอยากให้เปรียบเทียบอะไรยังไงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าใครที่นัดเจอผมยากหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่าผมก็รับเคสจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารับจำนวนเยอะคุณภาพเราก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ใจเราคิดไว้เราก็คงจะต้องมีมาตรฐานวิชาชีพที่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมะเร็งเต้านมติดต่อได้เสมอนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ Stop. Don't stop. End live video. Ding.